เมาส์แบบไร้ลิมิตวิเคราะห์ข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับกับ2พิธีกรฝีปากกล้ามะกอกดำมะขามป้อมในรายการเมาส์เบรกแตกเป็นรายการต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์เบรกแตกค่ะนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอกราบประธานอภัยนะคะทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะวันนี้นะคะก็นะคะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวป้อมป้อมเปิดๆนะคะคู่ซีคู่หูนะคะติดภารกิจสำคัญค่ะนะคะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วค่ะเรื่องทำบุญสุนทานเรื่องบุญเรื่องกุศลนะคะวันนี้ต้องขอประทานอภัยนะคะเรื่องดอกไม้บนศีรษะนะคะอาจจะเป็นแสลงอกแสลงใจนะคะท่านผู้ชมรายการนะคะก็อย่าว่ากันเพราะว่าขำป้อมเนี่ยนะคะพยายามให้ทำให้สีสดใสนะคะตอนนี้นะคะไม่เลือกสีนะคะที่มาแจมกับเรานิดๆหน่อยๆค่ะนะคะวันนี้ว่าขำป้อมขอใส่ดอกนี้นะคะอย่าว่ากันก็แล้วกันเมื่อเช้านี้นะคะตำหนิกันไปเยอะนะคะบอกว่าดอกไม้สีเหลืองจริงๆแล้วนะคะดอกไม้ที่เมื่อเช้านี้นะคะที่ติดไปเนี่ยไม่ใช่สีเหลืองนะคะออกเป็นสีม่วงกับขาวค่ะแต่พอโดนแสงไฟแล้วกลายเป็นสีเหลืองก็ขอประทานอภัยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่เราจะพบกับนะคะข่าวคราวนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะคะอย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือนะคะยาสมุนไพรตรา ND นั่นเองค่ะท่านผู้ชมนะคะที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไตตับนะคะความดันเบาหวานนะคะโรคชาตามมือตามเท้าหรือว่าเป็นริดสีดวงเป็นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือว่าเป็นมือล็อกอย่างนี้นะคะนิ้วล็อกมือล็อกนะคะแล้วก็ชาลงแผ่นหลังนะคะตามขาอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะรับประทานยาสมุนไพรตราเอ็นดีนะคะจะเข้าไปบำรุงธาตุท่านนะคะจะไปทำให้เลือดของท่านนี่นะคะสูบฉีดนะคะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าก็ไปทำลายนะคะล้างสารพิษในร่างกายด้วยนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือยาสมุนไพรตราเอ็นดีตัวยามีเยอะแยะเลยนะคะตัวยาจีนผสมกับยาไทยนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆนะคะแต่ว่าได้รับนะคะอย.นะคะยืนยันว่านะคะยานี้มีคุณภาพแน่นอนนั่นคือ ND นะคะกล่องสีเขียวสีฟ้าราคา 1,850 บาทนะคะทั่วประเทศสั่งกับใครก็ได้นะคะสั่งที่คอลเซ็นเตอร์ก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะให้กำลังใจมะขามป้อมกับพี่มะกอกดำก็สั่งกันมาได้เลยนะคะโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์ขึ้นนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับนะคะสมุนไพรนะคะจิ๋วเจิ้นเป่าเว่ยเจียวหนังนะคะเรื่องที่เราคิดว่ามันเล็กๆนะคะสำหรับผู้ชายแต่มันไม่เล็กสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ภรรยาแนะนำนะคะก็กรุณาทำตามด้วยไม่งั้นจะเป็นเรื่องแล้วก็มีเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เรื่องมันแรกจริงๆนะคะก็รับประทานจิ๋วเจิ้นเป่าเว่ยจิ๋วหนังรับรองนะคะแข็งแรงแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณนะคะไปถึงนะคะทุก SBS ด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเรานะคะให้กำลังใจทางช่อง4ทีวีประชาชนด้วยวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะถึงวันพรุ่งนี้กิจกรรมนะคะของพี่น้องกลุ่มพลังแสงเทียนนะคะที่อำเภอศรีราชานะคะแหลมฉบังในจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะก็นำทีมโดยนะคะพี่กรณ์ชนกอินทรักษานะคะนาวาตรีสามารถอินทรักษาคุณลุงประชุมคำนวณนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาวันก่อนนะคะพากันโอ้โหจุดเทียนปล่อยลูกโป่งจุดเทียนกันแล้วก็ร้องเพลงกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะแสดงถึงพลังสามัคคีของฝ่ายที่รักสงบสันติอหิงสาแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะช่วงเย็นๆค่ะอยู่ที่เกาะลอยนะคะเกาะลอยตรงสวนสุขภาพศรีราชานะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนะคะที่รักประชาธิปไตยทุกท่านแล้วพี่น้องที่ต้องการนะคะสงบสันติจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ว่าสงบแต่ปากไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มนะคะเป็นแกนนำนะคะท่านนะคะรณรงค์ให้ปล่อยลูกโป่งแล้วก็จุดเทียนนะคะจุดเทียนเพื่อที่จะแสดงพลังของกลุ่มพลังแสงเทียนนี่แหละค่ะว่าเราต้องการนะคะให้วันที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะให้มีการเลือกตั้ง
ใครอย่าขวางค่ะนะคะพี่น้องประชาชนต้องการการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะนะคะก็อย่าลืมไปกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะแสดงพลังแล้วคงจะมีหลายพื้นที่ด้วยนะคะเอามาถึงข่าวใหญ่ของเราค่ะนปช.นัดชุมนุมใหญ่29มกราคมรณรงค์ให้มีการนะคะเลือกตั้งนะคะอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานรักษาการประธานนปช.นัดมวลชนชุมนุมใหญ่29มกราคมนี้ชี้เพื่อรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.กล่าวถึงสถานการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยว่าเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นมวลชนนปช.จึงจำเป็นต้องแสดงตัวออกมาทำกิจกรรมรณรงค์ในวันที่29มกราคมนี้เพื่อนำประเทศไปสู่การเลือกตั้งให้ได้เพราะการเลือกตั้งเป็นทางออกทางเดียวของประเทศซึ่งการเคลื่อนขบวนนี้จะไม่มีของกกปส.ส่วนรูปแบบนะคะการทำกิจกรรมยังอยู่ในระหว่างหารือกันอีกครั้งนะน่าจะจัดแบบรายจังหวัดหรือรายภูมิภาคแต่การทำกิจกรรมจะไม่จัดในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะปริมณฑลเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินส่วนกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งยื่นเรื่องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่และใครเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งประธานนปช.มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเข้าข้างกลุ่มกปปส.คือสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้พร้อมให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเลื่อนและหากเป็นเช่นนั้นจะเท่ากับว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งในทันทีค่ะนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะวงจรอุบาทนะคะวงจรอุบาทองค์กรนรกนะคะเริ่มนะคะโยนนะคะโยนหินถามทางเลยว่าโยนกันไปแล้วก็โยนกันมาค่ะโดยเฉพาะกกต.อุบาทนี่นะคะไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเป็นกกต.ทำไมนะคะในเมื่อมันทำงานก็ไม่เป็นทำงานก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเข้ามาเป็นกกต.ค่ะนายสมชัยนะคะไม่ต้องเข้ามาเป็นกกต.ไปเป็นกปปส.นะคะเกาะกะอะไรนะคะเกาะกะอะไรก็ไม่ทราบนะคะไม่อยากจะพูดนะคะเกาะมันไปเลยนะคะเกาะไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไปเลยนะคะไม่ต้องมาตอแหลนะคะตอหลดตอแหลบอกว่าเป็นกกต.นะคะและจัดการปัญหานะคะเอาไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนั่นนะคะเกี่ยวอะไรกันน่ะการจะเลือกตั้งมันเป็นฝ่ายของผู้บริหารนะคะเป็นฝ่ายทางบริหารนะคะของรัฐสภาของรัฐบาลนะคะบอกให้ยุบนะคะนายกก็ยุบนะคะนายกก็ยุบแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนพอยุบคืนอำนาจมึงจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะคะที่เขาบอกว่าการเลือกตั้งนี่นะคะต้องให้มีการเลือกตั้งให้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือการเลือกตั้งไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อแต่ไอ้พวกที่มันหิวกระหายเลือดเนี่ยนะคะมันอยากจะกินเลือดกินเนื้อคนชายไทยด้วยกันเนี่ยมันไม่อยากให้มีการเลือกตั้งค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะพวกสารเลวทั้งหลายเนี่ยค่ะองค์กรอุบาทชาติชั่วทั้งหลายแหล่นะคะมันไม่อยากให้มีการเลือกตั้งค่ะเพราะว่ามันจะให้มีการแต่งตั้งนะคะแต่งตั้งเอาคนของตัวเองเข้ามาก็ไม่รู้ใครอะค่ะไม่รู้จะเอาใครถ้าใครมาพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ค่ะแล้วไอ้เทพเทือกก็บอกว่าจะปฏิรูปประเทศทำไมอะมึงมีสิทธิ์ปฏิรูปประเทศได้เลือกตั้งก็ปฏิรูปประเทศได้ค่ะและทำไมมึงจะต้องมาดูถูกแต่นักการเมืองว่าแล้วอย่างนี้ว่าโกงอย่างนี้ตัวมึงเองก็เป็นนักการเมืองไอ้สุเทพก็เป็นนักการเมืองไอ้นายชวนนะคะก็เป็นนักการเมืองบักอภิสิทธิ์ก็เป็นนักการเมืองนะคะทุกคนก็เป็นนักการเมืองหมดแล้วก็บอกว่านักการเมืองคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันเลววงการไหนก็เหมือนกันล่ะค่ะไม่ต้องมาใส่ร้ายป้ายสีแต่นักการเมืองเพราะว่าต้องการสร้างภาพนะคะสร้างภาพโพสต์ว่าการเมืองนี่มันสกปรกการเมืองนี่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่จริงๆแล้วนะคะทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นแวดวงข้าราชการอะไรต่างๆทหารต่างๆนะคะเห็นไหมคะคุณสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่ใช่นักการเมืองเลยนะคะเป็นอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะคะอดีตก็เคยเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้เป็นองคมนตรีแล้วมาทำงานนะคะอยู่ในรัฐบาลขิงเน่าขิงอุบาทนะคะแล้วไม่ค่ะโกงไหมคะก็โกงไงไหมคะได้ไปเอาเขาเยี่ยเที่ยงนั่นก็โกงเห็นๆ นะคะไม่ใช่แต่นักการเมือง
แต่สาเหตุที่เขามาบอกว่านักการเมืองมันโกงอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องการปลูกฝังลูกหลานเราให้เกลียดการเมืองมันต้องการปลูกฝังลูกหลานเราให้ไม่ชอบนักการเมืองมันต้องการปลูกฝังลูกหลานเราไม่ให้ไปเลือกตั้งให้นอนหลับทักษิณบอกว่าเลือกมาเท่าไหร่มันก็โกงไม่เลือกมันก็โกงค่ะแต่งตั้งก็โกงค่ะนะคะแต่งตั้งสะอาดบริสุทธิ์ที่ไหนล่ะคะมันแต่งตั้งมารัฐบาลมาจากไหนไม่รู้นะคะประชาชนไม่รู้ไม่ได้เลือกนะคะมาแต่ละตัวก็ไม่รู้จักก็ว่าแต่ตัวเองดีก็แต่งตั้งกันเข้ามาแต่งตั้งกันเข้ามาไม่มีฝ่ายค้านด้วยนะคะมาปกครองเราอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะคะแล้วไม่มีผู้คนไปตรวจสอบมันได้ด้วยเนี่ยค่ะมันยิ่งโอ้โหเอาใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองเขาลงรับเลือกตั้งตามระบบของรัฐธรรมนูญถ้ามีการโกงมีการคอร์รัปชันไอ้พวกองค์กรอุบาทชาติชั่วทั้งหลายแหล่ที่มันตรวจสอบมันก็มีออกเยอะแยะมึงก็ตรวจเข้าไปสินะคะมึงจะทำอะไรจะนั่งเกาอะไรมึงอยู่อ่ะเกาว่าขาอยู่หรือไงนะคะไม่รู้จักไปหาตรวจสอบเขาเออมึงตรวจสอบเดี๋ยวมึงก็ชี้มูลเองนั่นแหละค่ะมันถึงบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะก็มีการตรวจสอบมีการชี้มูลนะคะนี่เขาบอกว่านายสมชัยวันโดนฟ้องเลือกตั้งเป็นโมฆะเหตุเลือกตั้งไม่สามารถเลือกภายในวันเดียวครบทุกเขตแนะให้บันทึกภาพหากเกิดเหตุในวันลงคะแนนเออเกิดเหตุแล้วใครไปทำล่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.กล่าวในระหว่างการหารือมอบนโยบายแก่กกต.จังหวัดและกกต.เขตจังหวัดตรังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยากที่สุดก็ยากสิมันมีหมาไปขวางนี่มันมีสุนัขนะคะสุนัขหรือว่าหมาบ้านี่แหละค่ะมันไปขวางมันก็เลือกมันก็ยากแล้วยากทำไมไม่แก้ตรงนั้นน่ะทำไมต้องมาแก้ให้คนส่วนใหญ่อ่ะเดินตามมึงล่ะกกต.มาภายใต้ความขัดแย้งความเชื่อที่รุนแรงของแต่ละฝ่ายที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางให้สำเร็จทำให้กกต.อยู่ใต้แรงกดดันตายซะต้องทำหน้าที่นะคะทำตามหน้าที่และการอยู่ร่วมกับคนในสังคมบางครั้งการเดินหน้าของกกต.กลับถูกมองว่าเป็นศัตรูดังนั้นสิ่งที่เป็นหลักของกกต.คือเดินทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและทำหน้าที่เต็มที่เท่าที่จะทำได้สาธุนะคะขอให้เป็นอย่างที่แกพูดก็แล้วกันซึ่งกกต.กลางก็พูดต่อสังคมตลอดว่าวันที่2กุมภาพันธ์ยังไงก็มีปัญหาแล้ววันไหนไม่มีปัญหาวันที่2ก็มีปัญหาวันที่3ก็มีปัญหาวันที่10ก็มีปัญหาถ้ามึงสร้างปัญหามันมีปัญหาหมดนั่นแหละนะคะและสิ่งที่ได้พูดล่วงหน้าก็เป็นจริงหมดจนกกต.ถูกกล่าวหาว่ากกต.ตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุจนไม่เข้าใจว่าคนที่กล่าวหาว่าเราพูดผิดเขาคิดตามเหตุผลที่เราบอกไปหรือไม่รัฐบาลอยากให้เราออกเป็นประกาศเพราะถ้าผิดกกต.จะเป็นฝ่ายผิดและรัฐบาลก็ไม่คุยกับเราก็ไม่คุยอ่ะก็เขาทำตามหน้าที่คุณก็ต้องทำตามหน้าที่สินะคะใครล่ะฮะใครล่ะบอกว่าคุณตื่นตระหนกนะคะและสิ่งที่ได้พูดล่วงหน้าก็เป็นจริงหมดมึงพูดอะไรล่วงหน้าและอะไรที่เป็นจริงคะจะเกิดความรุนแรงจะอย่างโน้นอย่างนี้และถ้ารู้ว่าจะเกิดความรุนแรงมึงก็ป้องกันสิมึงรู้ล่วงหน้าดีๆแล้วนะคะรู้ล่วงหน้าแล้วดีนะคะอย่าโง่นะคะอย่าเป็นไอ้โง่อย่าเป็นไอ้งั่งแต่อยากมานั่งกินเงินเดือนเงินดาวนะคะกินเงินเดือนกับกินยาด้วยรถประจำตำแหน่งแม่ก็มีแต่ขั้นหรูๆนะคะแต่ทำงานโง่ๆยิ่งกว่าควายที่เขาใช้ไถนาตามท้องไร่ท้องนาซะอีกนะคะถ้ารู้ว่าอย่างนี้นะคะถ้ารู้ว่าไอ้นี่มันจะเกิดถ้ารู้ว่านี่จะเกิดเดาได้หมดนะคะมึงก็ป้องกันสิรู้ว่าคนจะมายกขีปเลือกตั้งมึงก็จัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าดินะคะมึงก็มีงบประมาณได้งบประมาณไปแล้วนี่ได้งบประมาณไปแล้วก็ต้องจัดการมีการเลือกตั้งนะคะนี่พูดถึงกกต.นะคะวันนี้นะคะก็มีขอแจ้งมาไม่รู้ข่าวลวงหรือข่าวจริงนะคะไม่รู้ว่าข่าวอะไรหรือต่อมีอะไรก็บอกว่าขนรถถงรถถังมาเยอะแยะนะคะเข้ามาทางนู้นทางนี้นะคะเอาละค่ะขนมากันเถอะขนมาวิ่งเล่นในกรุงเทพเนี่ยดีเราก็กลับบ้านนอกเราก็แค่นั้นเองค่ะเราก็กลับไปอยู่อีสานบ้านเรานั่นแหละค่ะ
แล้วนปช.เขาจัดชุมนุมวันที่29นี้นะคะเขาก็ไม่จัดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเพราะว่าเป็นเขตที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั่นเองค่ะนะคะก็ดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องมาอยู่หรอกในกรุงเทพนะคะให้คนดีดีเขาอยู่ไปเถอะค่ะเรามันคนดีสีขอนแก่นค่ะคนดีสีขอนแก่นคนดีสีแหลมฉบังคนดีสีราชาคนดีสีอุดรคนดีสีร้อยเอ็ดนะคะเราก็ไปอยู่ตามบ้านตามช่องของเราใครอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะคะแต่อย่าให้เสียเลือดเสียเนื้ออย่าลากปืนอย่าเอารถถังออกมาฆ่าประชาชนที่ไม่มีอาวุธค่ะอย่าเก่งแต่กับคนที่ไม่มีอาวุธนะคะขอให้เก่งนะคะเพื่อปกป้องรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาประเทศเหมือนกับทหารสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับทหารนะคะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเขาไม่มีรถถังหรอกค่ะเขามีแต่ม้าแล้วก็มีดาบแล้วก็มีปืนใหญ่บ้างปืนใหญ่ที่ทำขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นะคะขอให้เก่งๆเหมือนทหารสมัยนั้นอย่าเป็นเหมือนที่ไปดูแลปกป้องนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าไปให้เขาฆ่านะคะแต่ถ้ามาเจอประชาชนที่ไม่มีอาวุธอย่ามาฆ่าเขาฆ่าเขาก็ตายเปล่าจะฆ่าเขาไปทำไมมีความโกรธแค้นอะไรกันหรือนะคะถึงแม้ท่านจะทำตามคำสั่งก็จริงนะคะไม่รู้ว่าใครสั่งท่านนะคะคนสั่งนั้นไม่รู้ว่ามีหัวจิตหัวใจหรือเปล่านะคะก็สงสารประชาชนเถอะค่ะจะบีบก็ตายจะคลายนะคะก็รอดเพราะประชาชนไม่มีอาวุธจับขึ้นมาต่อสู้ท่านถ้าจะให้มันยุติธรรมก็นะคะโยนอาวุธให้เขาสิทุกคนมันก็ต้องสู้ล่ะค่ะสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดทุกคนถ้ามีทางสู้ยกเว้นมันไม่มีทางสู้ไม่มีอาวุธสู้มันก็ต้องวิ่งหนีหรือไม่ก็ยืนให้ยิงตายไปเฉยๆนะคะเหมือนคนเสื้อแดงเมื่อปี2553วิ่งเข้าไปหาลูกปืนก็มีด้วยความที่เราไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะพี่น้องประชาชนทราบดีนะคะว่าทำไมเสื้อแดงถึงได้ออกมาว่าทำไมเสื้อแดงถึงเยอะเพราะว่าทำอะไรก็ผิดอะเลือกนายกมามันก็มาไล่แล้วมันก็ใส่ร้ายป้ายสีผิดหมดนะคะพูดนะคะแต่นั่นแหละค่ะทีวีทุกช่องก็ถ่ายเอานะคะออกจังเลยข่าวออกเลยนะคะแต่เวลาข่าวที่เป็นประโยชน์กับประเทศมันไม่สนใจค่ะเพราะไอ้พวกนี้นะคะมันตั้งทีวีมาเพื่อทำธุรกิจน้ำเน่าของมันล่ะค่ะก็มีแต่ละครน้ำเน่าๆเหม็นหึงแล้วก็มีแต่ดาราเน่าๆมาแสดงให้เราดูยัดเยียดให้เราดูเอาพิธีกรเน่าๆมายัดเยียดให้เราดูแค่นั้นล่ะค่ะพอมีอะไรที่นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีค่ะไม่ถ่ายทอดอย่างเมื่อวานที่นายกรัฐมนตรีประกาศพ.ร.ก.มันก็ไม่ถ่ายทอดเราก็ไม่รู้ถ้าไม่มีช่อง4ไม่มีอีกหลายช่องที่เป็นทีวีผ่านดาวเทียมนะคะแล้วที่เป็นช่องที่พี่น้องประชาชนรักประชาธิปไตยได้รับชมกันก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตอนนี้นะคะรัฐบาลไม่มีสื่อเป็นของตัวเองเลยรัฐบาลก็ได้อาศัยสื่อนะคะช่องนี้แหละค่ะช่องดาวเทียมนะคะแล้วก็รัฐบาลได้อาศัยสื่อจากนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วรัฐบาลก็ได้อาศัยสื่อจากวิทยุชุมชนค่ะแต่ขอโทษทีค่ะสื่อพวกนี้ไม่เคยมีได้รับงบประมาณมาจากไหนเลยสถานีวิทยุชุมชนก็ตั้งไม่ได้ทุนของตัวเองบางคนก็เอาข้าวเอาของไปขายพอที่จะได้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถนะคะเพื่อที่จะไปดำเนินรายการนะคะอันนี้คือความเป็นจริงค่ะความเป็นจริงจริงแต่งบประมาณอะไรต่างๆนู่นละค่ะไปฟรีทีวีละค่ะสถานีละกี่ร้อยล้านกี่พันล้านอันนั้นมันทราบแต่มีจริงๆค่ะนะคะแต่อย่างเราเนี่ยค่ะจะหวังนะคะว่าจะมีนู่นมีนี่ไม่มีค่ะก็มีแต่ใช้ทุนของตัวเองนะคะอย่างช่อง4เนี่ยค่ะก็ใช้ทุนจากการขายสินค้าของช่อง4เองค่ะแม้ก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็ขาย ND บ้างขายจิ๋วจ้อนบ้าไว้เจียวหนังบ้างพี่น้องประชาชนนะคะให้กำลังใจ SMS มาบ้างนั่นแหละค่ะคือรายได้ของสถานีเพื่อที่จะมาดูแลนะคะพี่น้องที่อยู่ในช่อง4ทีวีประชาชนมาขำป้อมบ้างพี่มะกอกดำบ้างหลายๆท่านบ้างนะคะที่พูดนี้ไม่ได้น้อยใจหรอกค่ะแต่ว่าทำไมล่ะคะคนที่เป็นมิตรกับรัฐบาลนะคะทำด้วยใจแต่ทำด้วยใจนานๆไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะมันก็แย่ค่ะทรัพย์ก็จางลงทุกวันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอีกอยากให้ดูประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งนะคะ
ไม่ทราบว่าจะพูดได้หรือเปล่านะคะไม่เอานิ้วมาขามป้อมนะคะพี่ช่างภาพรูปหล่อนิ้วไม่สวยอยากจะอ่านนี่ให้ฟังเหลือเกินเหลือเกินค่ะเพราะทุกวันนี้มันมีแต่คนดีดีค่ะคนดีสีประเทศองค์กรอิสระหรือองค์กรนรกมันไม่ตรวจสอบนะคะท่านผู้ชมนะคะขอนี่เลยเอาเลยนะคะเราให้ฟังเลยว่าคนดีสีประเทศหนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะปรส.นะคะ 650,000 ล้านไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ค่ะไม่ต้องทำประชาวิจารณ์นะคะอู้สบายมากผ่านฉลุยค่ะต้นกล้าอาชีพ 6,900 ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์ค่ะถนนปลอดฝุ่น 1,500 ล้านไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ร้องเพลงชาติ70ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์ร้องเพลงชาตินะไอ้อภิสิทธิ์70ล้านมึงจ้างกู500กูก็ไปร้องแล้วนะคะปกติก็ชอบร้องอยู่แล้วเพลงชาติค่ะทำไมถึงใช้งบประมาณเยอะแยะขนาดนี้ไม่ต้องทำประชาวิจารณ์ชุมชนพอเพียงค่ะพี่น้องคะ15,200 ล้านนะคะไม่ต้องทำประชาวิจารณ์ไทยเข้มแข็งค่ะไทยเข้มแข็งหรือว่าใครเข้มแข็งคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ400,000ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์เช็คชั่วชาติค่ะนี่มะขามป้อมเรียกเลยเช็คชั่วชาตินะคะชะชั่วทั้งชาติเลยนะคะ 19,000 ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์สลายการชุมนุม 5,000 ล้านค่ะเอาเงินกูไปมาฆ่ากูอีกค่ะไม่ต้องทำประชาวิจารณ์โอ้โห 5,000 ล้านจ้างคนมาฆ่าประชาชน100ศพนี่นะ 5,000 ล้าน GT 200ค่ะ 1,500 ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์มิยาซาวะอันนี้อยู่ในยุคของนายชวนหลีกภัยนะคะโครงการมิยาซาวะนะคะมิยาซาวะนะคะ 50,000 ล้านไม่ต้องทำประชาพิจารณ์นะคะไม่ต้องประทำประชาวิจารณ์ช่างไข่ขายค่ะ60ล้านไม่ต้องทำประชาวิจารณ์กินยัดกินแดกกันไปเท่าไหร่คะไอองค์กรอิสระไม่เคยเลยค่ะไม่เคยตรวจสอบไม่เคยตรวจสอบค่ะไม่เคยทำประชาวิจารณ์ไม่ว่าโครงการไหนแล้ววันสุดท้ายนะคะที่มันยุบสภานะคะมันอนุมัติแต่ละโครงการนะคะอนุมัติงบประมาณแต่ละโครงการเท่าไหร่ไม่เห็นตรวจสอบไอ้ปปช.นี่ก็นั่งทับตูตัวเองอยู่นั่นแหละค่ะแต่จะไปตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวค่ะโครงการรับจำนำข้าวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ชาวขอนแก่นอำเภอมันจาบอกว่าเงินเนี่ยที่จำนำข้าวไปอ่ะได้ประมาณแสนหรือ 200,000 นี่แหละค่ะไม่เอาแล้วยกให้รัฐบาลสงสารรัฐบาลโอ้โหนะคะขอปรบมือให้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้อยากได้เงินจากชาวนานะคะแต่รัฐบาลพยายามที่จะช่วยชาวนาแต่ว่าคนขวางมันมีค่ะคนชั่วคนเลวมันเยอะแล้วคนชั่วคนเลวนี่นะคะมันทำความชั่วความเลวไม่อายด้วยนะคะมันอยากจะทำอะไรก็ทำมันอยากจะไปปิดตรงไหนมันก็ไปปิดมันอยากจะไปแกะป้ายนะคะป้ายที่ไหนอะไรยังไงนะคะมันอยากจะไปขี้ใส่ตรงไหนมันก็ทำค่ะทุกวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคนชั่วมันหน้าด้านแต่คนดีนะคะก็อย่าหน้าบางนะคะคนดีอย่ายอมมันนะคะถ้าคนดีทุกคนยอมมันนี่นะคะโอ้โหโจรคลองเมืองแน่คนชั่วมาแน่นะคะคนดีก็จะไม่มีที่ยืนอยากให้คนชั่วมันมีที่ยืนนะคะคนเดียวคนดีจะไม่มีที่ยืนคนดีก็อย่าอ่อนแอค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเราเป็นกำลังใจให้ประชาชนเป็นกำแพงให้นะคะประชาชนเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยพูดไม่รู้เป็นไรค่ะเวลานั้นก็พูดแกล้งเก่งค่ะแต่เวลาเราอยากฟังให้พูดไม่พูดค่ะทีมโฆษกอะไรนักหนานะคะหรือว่าตอนนี้มันเข้ากฎหมายกฎหมายเลือกตั้งนะคะพูดไม่ได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นอาจจะใช่นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะพูดไม่ไ
อาจจะออกมาพูดในทีวีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะรัฐบาลมาคำป้อมพูดแทนได้ค่ะให้ไปแถลงข่าวให้อะไรพูดแทนรัฐบาลได้หมดเลยจะพูดเรื่องอะไรแต่ขอให้ประชาชนได้ทราบได้ไหมคะผู้ที่เขาเข้าใจได้ไหมคะเรื่องการรับจำนำข้าวเหมือนกันเงินมันติดขัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหมาตัวไหนมันไม่ให้ความร่วมมือเยอะเลยค่ะองค์กรต่างๆธนาคารต่างๆนะคะที่มีหน้าที่มันไม่ทำหน้าที่มันตอนนี้ก็คือมันจะโยนมาให้รัฐบาลทั้งหมดเลยชาวนาก็เส้นตื้นแต่ชาวนานี่ก็มีชาวนาจริงกับชาวนาปลอมนะคะชาวนาจริงก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกพยายามเข้าใจรัฐบาลเพราะชาวนาจริงส่วนมากส่วนใหญ่แต่ชื่นชอบนะคะนโยบายรับจำนำข้าวถ้าเขาไม่ชื่นชอบนโยบายรับจำนำข้าวเขาจะเลือกพรรคเพื่อไทยมาทำไมเพราะตอนที่ไปหาเสียงนะท่านนายกยิ่งลักษณ์พูดออกเต็มปากเต็มคำนะคะว่ารับจำนำข้าวไม่ใช่ประกันราคาข้าวชาวนาก็เลือกค่ะชาวนาก็เลือกพรรคเพื่อไทยแต่มันจะมีชาวนาจริงหรือชาวนาปลอมชาวนาปลอมแม็กกันขึ้นมาไล่รัฐบาลแต่ชาวนาจริงเมื่อสักครู่นี้ได้โทรศัพท์มาหาน้องมะขามป้อมค่ะแล้วก็บอกว่านะคะไม่เอาเงินนะคะที่รัฐบาลติดค้างยังไม่จ่ายเนี่ยรู้สึกเขียนใจรัฐบาลเหลือเกินนะคะเป็นแสนสองแสนให้ได้แต่อยากให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อนะคะจนเลือกตั้งแล้วเสร็จนะคะแล้วก็นะคะมีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมามีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่มันมีคนกลุ่มน้อยนิดค่ะที่มันไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าถึงเลือกไปมันก็ไม่ได้ชนะพี่น้องประชาชนไม่เลือกมันกำลังมากดขี่ข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะอยากมามีอำนาจค่ะอยากมามีอำนาจอยากเป็นนายกจนตัวสีตัวสันอยากเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะเข้ามาทำโครงการต่างๆซึ่งองค์กรนรกองค์กรอิสระนี่นะคะไอ้พวกสารเลวแต่ละองค์กรเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.นะคะสตง.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรของมันนี่แหละค่ะที่ตั้งกันมาเนี่ยนะคะไม่ตรวจสอบมันเลยแม้แต่อะไรอีกรรมการกสม.อีอมกลาค่ะเขาฆ่ากันโคลมๆประชาชนหรือว่าตำรวจเสียชีวิตอีอมกลาก็อมอยู่นั่นแหละค่ะแต่นะคะพอม็อบนี่นะคะฆ่ากันเองตายกันเองโยนระเบิดใส่หัวกันเองค่ะอีบ้านี่ออกมาโอ้ยเขาร้องโหยหวนเลยนะคะเหมือนกับชะนีหาผัวเลยผัวเลยจะเป็นจะตายตายคนเดียวนี่โอ้โหร้องห่มร้องไห้กันทั้งม็อบค่ะก็มึงฆ่ากันเองอ่ะมึงอ่ะฆ่ากันเองนะคะมึงอ่ะฆ่ากันเองบอกได้เลยว่ามึงฆ่ากันเองนะคะฆ่ากันเองมึงจะร้องโหยหวนไปทำไมมึงจะมาร้องหาพ่อเหรอเจอหรือยังล่ะพ่อมึงอ่ะเจอหรือยังคะพ่อมึงเจอหรือยังถ้ายังไม่เจอมึงก็หาไปเรื่อยๆนะหาให้มันทั่วกรุงเทพเลยสักวันจะเจอพ่อมึงอยากจะเจอพ่อก็ไม่บอกค่ะเที่ยวหาตามสี่ย่องสี่แยกอะไรค่ะเริ่มล่อกันเองซะแล้วค่ะเริ่มตีกันเองซะแล้วนะคะเริ่มทำร้ายร่างกายกันเองซะแล้วไม่รู้ว่าไอ้4คูณร้อยหรือว่ายาบ้าหรือว่าใบกระท่อมมันคึกคักนะคะเอามีการข่มขืนกันในม็อบนะคะมีการอะไรนะคะมีการข่มขืนกันในม็อบมีการโยนระเบิดกันเองมีการยิงกันเองโอ้โหสันติอหิงสาจริงๆไอ้ม็อบระยำค่ะม็อบระยำม็อบอัปรีก็ไม่ระยำไม่อัปรียังไงคะก็ไอ้หัวหน้าม็อบมันก็ระยำมันอัปรีก็ทั้งอัปรีทั้งระยำละค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะโอ้โหเมียเพื่อนมันยังไปเอามาเลยค่ะแล้วดูสิคะดูหน้าแต่ละคนซึ่งมาเป็นแกนนำสิคะหน้าอุบาทชาติชั่วเห็นแล้วอยากจะเป็นหมันค่ะท่านผู้ชมคะเห็นแล้วนี่โอ้โหหมดอารมณ์ทางเพศไปเลยต่อมความอยากไม่มีเลยค่ะไม่รู้ว่าอีพวกอู้อีพวกเจไอพวกอาซิมอาซ่อนะคะที่เป็นอ้ายนะคะพากันเอาแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยนะคะมาทำเป็นราวเชียวให้เขาอีเปรตนะคะมีแดกหรือเปล่าวิวที่บ้านนะคะเอามาให้บักสุเทพบักสุเทพมันรวยตั้งหลายหมื่นล้าน
ที่ดินของมันนะคะโอ้โหนะคะแต่ละที่นะคะในภาคใต้นะคะบริษัทน้ำมันปาล์มของมันนะคะไอ้ที่โกงโรงพักไป396แห่งนะคะโกงน้ำมันปาล์มไปและที่โกงเขาแพงลูกมันอมเขาแพงเอาสปก. 4-01ไปแจกให้ลูกน้องมันนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะจากกำนันกระจอกลงเล่นการเมือง10กว่าปีมีทรัพย์สินโดยรวมหมื่นกว่าล้านมึงเอาไปให้มันทำไมเออแต่ว่าอยากจะให้ก็ช่างเถอะนะคะก็เรื่องของมันเงินของมันนะคะเงินของมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมาหรอกแต่ว่าโง่นะคะไม่รู้ว่าพ่อแม่ให้ยัดอะไรมานะคะตอนมาเกิดนะคะถึงได้โง่ไปช่วยเศรษฐีนะคะแล้วก็มาบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะมาขามป้อมเนี่ยเป็นขี้ข้าทักษิณก็เป็นขี้ข้าทักษิณนั่นตัวทักษิณเขารวยเนาะทักษิณมีเงินเนาะทักษิณไม่พาขอทานเด้ถ้าใครเป็นขี้ข้าบักสุเทพนี่นะคะเดินตามตูดมานี่ต้องถือกะลานะเพราะว่าไอ้สุเทพเดี๋ยวนี้มันก็เดินขอทานตามสี่แยกต่างๆแต่เป็นลูกน้องทักษิณนี่นะคะเป็นขี้ข้าทักษิณนี่ภูมิใจภูมิใจไม่เคยไปหาขอทานตามสี่แยกดูสิคะไปหาขอเงินชาวบ้านชาวช่องแล้วยังยิ้มโพสท่าถุยนะคะผู้ดีอะไรคะผู้ดีกระจอกค่ะผู้ดีกระจอกไอ้ผู้ดีขอทานนะคะผู้ดีเป็นขี้เรือนค่ะเอามาทั้งครอบครัวเลยไอ้เวนตะไลนี่นะคะทั้งลูกทั้งเต้านะคะเป็นขอทานกันหมดค่ะถือกล่องนะคะบักพงพัดรู้จักรู้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันเสนียดปากค่ะเสนียดจันไรปากจริงๆนะคะไอ้ควายนี่เอ้ยไม่ใช่ค่ะไอ้พงพัดนี่นะคะมาขำป้อมไม่ชอบมาตั้งนานแล้วค่ะไอ้เปรตไอ้ระยำนะคะหน้าตาก็อุบาทชาติชั่วไม่รู้ใครเอามาปั้นมันเป็นพระเอกนะคะแล้วคนชอบก็มีนะคะแต่มาขำป้อมไม่เคยดูมันเลยค่ะหน้าตาอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในสเปคหรอกค่ะนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าในโลกนี้มีไอ้พงพัดคนเดียวเป็นผู้ชายนะคะมาขำป้อมนี่ไม่มีสามีหรอกค่ะนะคะไปปีนเสาไฟฟ้าลูดขึ้นลูดลงยังดีกว่าค่ะไอ้เปรตนี่นะคะไม่ได้อยู่ในสายตานะคะนี่นะคะอุบาททั้งครอบครัวเลยนะคะมาพาลูกพาเมียมาเป็นขอทานนะคะโอ้โหถืออะไรคะถือกล่องนะคะแล้วไปขอบคุณครับขอบคุณครับมึงเป็นขี้ข้าบักสุเทพมึงเป็นขอทานนี่ขี้ข้าทักษิณเนี่ยขี้ข้าทักษิณเนี่ยไม่ได้ขอทานไปโรงพยาบาลก็30บาทรักษาทุกโรคยืมเงินในบ้านนอกก็เป็นเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นเงินภาษีอากรของประชาชนกูมีสิทธิ์ยืมอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยได้ยืมเลยพวกมึงพากันยืมแล้วให้กูไปใช้อ่ะเห็นไหม IMF ไอ้ชวนมันยืมมาเออนายชวนค่ะให้เกียรติหน่อยค่ะเห็นไหมคะเงิน IMF ยืมมามะขามป้อมก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ผลออกมาก็คือเป็นหนี้คนละ 4-50,000 เขาบอกว่าใช้ 40-50 ปีก็ไม่หมดเด็กอยู่ในท้องคลอดออกมาก็เป็นหนี้ 50,000ก็เงินอยู่ตรงไหนเงินมะขามป้อมก็ไม่ได้ใช้แต่เราต้องร่วมกันใช้หนี้เพราะไอ้ชวนนะคะบริหารประเทศชาติหมาไม่แดกค่ะในช่วงที่ไอ้ชวนเป็นรัฐบาลในช่วงปี40-41นี่แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนั้นโอ้โหเครียดเลยค่ะตอนนั้นนะคะพ่อของเด็กหรือว่าสามีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเป็นข้าราชการค่ะไม่ได้รับเงินเดือนนะคะประมาณ8เดือนค่ะแล้วก็ลดเบี้ยเลี้ยงด้วยนะคะลดเบี้ยเลี้ยงเบี้ยอะไรลดหมดเลยค่ะสมัยไอ้ชวนนี่แหละค่ะทหารอะไรเนี่ยค่ะก็ลดกันหมดเนี่ยค่ะแล้วนี่เหรอคะคนดีอ่ะคนดีไม่มีบ้านอยู่ไปอาศัยเขาอยู่ไปเช่าบ้านเขาอยู่บ้านไม่มีอยู่อย่างนี้เหรอคะจะเป็นที่พึ่งเราได้แล้วจะไปพึ่งอะไรมันล่ะคะไปพึ่งมันก็ต้องไปอยู่บ้านเช่าเหมือนมันแต่พึ่งทักษิณน่ะมันเท่ค่ะพึ่งทักษิณแล้วทักษิณพูดว่าอะไรทราบไหมคะทักษิณบอกว่าอีกจะทำสงครามกับความยากจนมะขามป้อมชอบคำนี้มากเลยค่ะจะทำสงครามกับความยากจนจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีบ้านอยู่ทุกคนเลยซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นจริงๆบ้านก็สมฐานะแล้วค่ะท่านนายกทักษิณก็ให้มีบ้านหมู่บ้านเอื้ออาทรโอ้โหคำพูดนะคะวลีที่นายกสินท่านสร้างขึ้นมานะคะเป็นคำพูดเป็นพูดออกเหมือนกับว่าเป็นทองค่ะอย่างเช่นเอื้ออาทรโอท็อปนะคะกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะล้วนแล้วแต่คำพูดที่แบบมันฟังแล้วมันรื่นหูค่ะแล้วตอนนั้นนะคะถ้าหมู่บ้านเอื้ออาทรทำไปเรื่อยๆคาดว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่มีบ้านอยู่ที่เช่าบ้านเขาบ้าง
ที่ทำเป็นเพิงหมาเหงนบ้างอะไรบ้างอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยนะคะคงจะขยับมาอยู่บ้านเอื้ออาทรถึงแม้ว่ามันจะไม่เลิศหรูอลังการแต่มันคุ้มฟ้าคุ้มแดดคุ้มฝนนะคะกันหนาวกันลมกันฝุ่นได้นะคะก็อยู่ในสภาพตามฐานะของแต่ละคนอันนี้มะขามป้อมชื่นชอบมากๆเลยนะคะโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรของนายกทักษิณชินวัตรเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วมันก็ค่ะท่านผู้ชมเป็นขี้ข้าทักษิณเนี่ยยืดได้ค่ะเพราะทักษิณเป็นคนไม่ชอบติดหนี้คนไม่ชอบไปยืมเงินคนไม่ชอบว่าไปต่างประเทศแล้วจะไปขอยืมแต่เงินแต่ทักษิณใช้หัวสมองค่ะเพื่อที่จะหาเงินเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเห็นอะไรเป็นการทำมาค้าขายไปหมด Amazing จริงๆแต่ถ้าเป็นลูกน้องบักสุเทพดูสิคะมาเป็นรัฐบาลแค่2ปี8เดือนน้ำมันปาล์มต้องมาตบประตีกันอยู่ในห้างค่ะทั้งที่น้ำมันนี่มันเยอะมันมีมากมายนะคะไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่มันสร้างภาพไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่มันกักตุนนะคะแล้วที่มันกักตุนเพื่อที่จะเอาของตัวเองเข้ามาขายแล้วก็มาปั๊มฝาสีฟ้าฝาสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของใครก็ไม่รู้ได้ไปเท่าไหร่อ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นค่ะจะต้องตบกันเพราะน้ำมันปาล์มแล้วบักชวนเอ้ยไม่ใช่ค่ะนายชวนค่ะก็มาบอกนะคะว่าถ้าน้ำมันปาล์มมันขาดแคลนมันไม่มีน้ำมันปาล์มใช้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะคะหันมาย่าง1ต้มโอ๊ะถ้าเป็นนายกเราคิดได้อย่างนี้นะใครก็เป็นได้เด็กเลี้ยงวัวก็เป็นได้คนขับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นได้ไม่จำเป็นต้องให้นายชวนลูกแม่ทวนมาเป็นหรอกค่ะถ้าจะแนะนำแบบนี้นะคะของมันไม่มีปัญหามันไม่เกิดจะมาบริหารประเทศก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่นะคะไม่ใช่โยนปัญหากลับมาที่ประชาชนถ้ามึงทำไม่ได้มึงก็ต้องไม่เป็นสินะคะไม่ต้องมาเสนอหน้าไม่ต้องมาเสนอชื่อมาเป็นนายกก็เหมือนแบบอภิสิทธิ์เห็นไหมคะทำไม่ได้สักอย่างจ้างเขาหมดทุกอย่างเลยแม้แต่คิดการช่างไข่ขายมึงยังไปจ้างคนมาช่างไข่60ล้านอย่างเงี้ยโง่ที่สุดเลยค่ะโง่แล้วอยากเสนอหน้ามาเป็นผู้นำโอ้ลูกชาวบ้านเขาไม่โง่อย่างคุณหรอกนะเขาคิดเองได้เขาทำได้อย่าไปคิดว่าเขาโง่เขาฉลาดแล้วเขาถึงไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องคนฉลาดทั้งหลายคนดีศรีอุดรคนดีศรีขอนแก่นคนดีศรีร้อยเอ็ดคนดีศรีอุบลคนดีศรีโคราชคนดีศรีแหลมฉบังคนดีศรีราชาคนดีศรีกาญจนบุรีศรีอะไรทั้งหมดล่ะค่ะคนดีศรีเชียงรายทุกท่านนะคะที่เป็นคนดีเราต้องออกมากันเยอะๆค่ะยิ่งมันกดดันเราไม่ให้มีการเลือกตั้งเราก็ต้องกดดันมันกลับจะต้องให้มันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นให้ได้ค่ะการเลือกตั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกนี้นะคะก็มีการเลือกตั้งกันทั้งนั้นอย่ามาใช้กับคนไทยบอกว่านะคะประชาชนคนไทยยังไม่พร้อมทำไมยังไม่พร้อมในสมัยนี้อ่ะสมัยก่อนมาพร้อมพวกมึงอ่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลทำไมมึงพร้อมอ่ะทำไมมึงพร้อมจัดการเลือกตั้งไม่เห็นจะยากพอคนอื่นเขาจะทำอย่างมึงบ้างมึงบอกว่ายังไม่พร้อมรัฐบาลนะคะพรรคเพื่อไทยนำเสนอนโยบายอะไรไปมึงจะต้องเอาไปตีความมึงจะต้องไปยื่นนั่นยื่นนี่เพราะความเลวทรามต่ำช้าของพวกมึงนั่นแหละค่ะพวกที่ถ่วงประเทศค่ะพวกนี้ไม่มีอะไรค่ะถ่วงประเทศคอร์รัปชันก็อยู่ตรงนั้นละค่ะโกงก็อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในม็อบกปปส.นะคะอยู่ตรงที่เลขาธิการนะคะเลขาธิการกปปส.ก็นายสุเทพทึกสุบรรณล่ะค่ะนะคะเป็นเจ้าพ่อโกงในประเทศไทยโกงทั้งโคตรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่โกงแล้วล่ะค่ะเพราะลาออกไม่ได้เป็นส.ส.ลาออกไม่ได้ทำงานค่ะมีแต่เดินไปขอทานเขาตอนนี้ขอค่ะเออน่าให้นะแต่ว่าโกงนี่มันไม่น่าให้แต่ขอนี่หน้าให้ไปเถอะค่ะเขาไม่มีกินเขาจนมาขำป้อมนะคะถ้าเกิดว่าเจอนะคะม็อบกปปส.มันมาขอทานนะก
ก็จะให้สักเหรียญ5ค่ะเอาไว้ยัดปากมันนะคะอู้ตกต่ำจังไหนบอกว่ารวยล่ะคะไหนบอกว่าเป็นคนไฮโซน่ะพอเสื้อแดงมาก็บอกว่าพวกนี้มันนอกคนยากคนจนคนระดับล่างลากยากหูหนาตาเถ้อความรู้ไม่มีวิสัยทัศน์นะคะพาคนกรุงเทพออกมาแต่ว่าเวลาไปอยู่ในม็อบไม่เห็นพูดกรุงเทพเลยเห็นแต่แหล่งใต้วันนึงก็โทรศัพท์มาหามาขำป้อมโทรศัพท์มาจะมาว่านะคะขำป้อมก็ฟังภาษาใต้ไม่ออกโทษทีบางคำฟังไม่ออกเขาโทรศัพท์มาฮัลโหลเขาบอกว่าเหี่ยวนั่งเหี่ยวนั่งเหี่ยวน่าจะแปลว่าหนังเหี่ยวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะค่ะน้องป้อมก็บอกฮัลโหลมันก็บอกว่านั่งเหี่ยวไหมนั่งเหี่ยวไหมคําป้อมก็ฟังอ๋อน่าจะเป็นหนังเหี่ยวไหมหนังเหี่ยวไหมเขาเลยบอกว่านี่อยากจะด่านะด่าดีๆด่าให้เป็นภาษาคนให้กูฟังรู้เรื่องมึงด่ามากูไม่โกรธหรอกแต่กูด่ากลับมึงอย่าโกรธนะแล้วมึงต้องฟังกูนะวางสายไปเลยเบอร์มันนะขำป้อมก็เมมไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวว่างๆจะเอาเบอร์มาขึ้นเอาเบอร์มาโชว์ที่นี่ค่ะมันโทรมารู้สึกจะเป็น2ครั้งมั้งคะโทรมาทีไรก็ใช้ภาษานี่แหละค่ะซึ่งมาขำป้อมฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็พยายามบอกมันนะคะบอกว่าบอกว่าเออนะคะพูดภาษากลางหน่อยฉันฟังไม่รู้เรื่องคุณอยากจะว่าอะไรฉันแต่เขาก็วางสายไปไม่รู้อะไรนักหนางงอยู่นะเนี่ยนะคะ2ครั้งมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าถ้าจะเป็นแฟนคลับโทรศัพท์มาคงไม่ใช่อ่ะค่ะลักษณะการพูดแล้วก็คงไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการเมาส์เบรกแตกนะคะคืนนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะที่23นะคะก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนะคะที่ศรีราชาแหลมฉบังหรือว่าในชลบุรีหรือพัทยามาก็ได้ให้มากันเลยค่ะพี่แหม่มเขาบอกว่านะคะไปนะคะปล่อยลูกโป่งนะคะคุณกรชนกอินทรรักษานาวาตรีสามารถอินทรรักษาคุณลุงประชุมคำนวณนะคะที่ปรึกษาท่านจะไปทำพิธีปล่อยลูกโป่งสันติภาพค่ะที่เกาะลอยนะคะแล้วก็จุดเทียนด้วยเดี๋ยวบรรยากาศนะคะให้พี่แหม่มเนี่ยเขาถ่ายภาพมานะคะมะขามป้อมเนี่ยจะนำมาให้ดูนะคะจะนำมาให้ดูในวันต่อไปก็แล้วกันในวันจันทร์ต่อไปนะคะก็เราก็ขอสนับสนุนนะคะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะคะที่จะทำให้บ้านเมืองเราเดินหน้าไปได้นะคะแต่ฝ่ายโจรที่ไปฉกชิงวิ่งราวเขานะคะมาบังคับขู่เข็นข่มขืนจิตใจพี่น้องประชาชนยอมมันไม่ได้ละค่ะคนดีนะคะคนดีนะคะดีได้แต่อย่ายอมคนเลวค่ะถ้ายอมคนเลวบ้านเมืองจะอยู่ยังไงล่ะคะก็มีโจรเต็มบ้านนะคะมีโจรเต็มเมืองมีขอทานเต็มประเทศเลยนะคะไปไหนก็ขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะคะถ้าเรายอมนะคะพี่น้องประชาชนขานะคะลูกเต้าหลานเหลนเราจะอยู่กันยังไงล่ะคะนะคะมีแต่การเกิดการฉกชิงวิ่งราวฆ่าข่มขืนนะคะคนกรุงเทพจะซวยที่สุดค่ะคนต่างจังหวัดยังพออยู่ได้ค่ะนะคะหรือว่าคนต่างจังหวัดนะคะที่ขี้รำคาญหน่อยเขาก็บอกว่าเอาไปเลยกรุงเทพนะคะเอาไปเลยกรุงเทพนะคะกูจะอยู่อีสานแบ่งกันไปเลยนะคะนี่นะคะคนขี้รำคาญเขาบอกค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้นะคะรายการเมาส์เบรกแตกนะคะมะขามป้อมนะคะหมดเวลาแล้วค่ะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะผู้อุปถัมภ์รายการของเราด้วยนะคะนั่นก็คือยาสมุนไพรตรายเอ็นดีนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อเพื่อที่จะอุดหนุนสถานีเราค่ะสถานีเราจะได้อยู่รับใช้นะคะท่านผู้ชมไปนานๆค่ะชิวเจิ้นเปาเว่ยจิวหนังด้วยนะคะและขอบพระคุณนะคะทุกสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณรายการเราแล้วก็ลิงก์สัญญาณช่อง4ขอบพระคุณนะคะเจ้าหน้าที่ช่อง4ทีวีนะคะเพื่อประชาชนทุกท่านขอบคุณท่านประธานนะคะนายนิคมบุญวิเศษค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ3โมงเช้านะคะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงเย็นอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะโชคดีทุกท่านค่ะ